สวัสดีครับมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์นะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องเด็กและคนนะครับคนสมัยนี้คุยยากคบยากเนื่องจากว่ามีปัญหาเยอะเรื่องเยอะเอาแก่ใจตัวเองหรือว่าไม่ฟังปัญหาของคนอื่นอันนั้นก็ต้องมาดูกันนะครับว่าแรกเริ่มพื้นฐานนะครับจากการที่เขาเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะครับเขาได้รับการดูแลเลี้ยงดูอย่างไรนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงใครคนหนึ่งซึ่งที่เราบอกว่าเลี้ยงเด็กเด็กอะครับเขามีความต้องการอะไรที่อยู่ในใจนะครับแล้วเขาก็จะแสดงออกมาถึงการร้องไห้การงี่เง่าหรือการทิ้งตัวลงไปเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างให้ไปมองให้ไปสนใจเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะต้องการให้พวกคุณเติมเต็มแล้วคุณจะเติมเต็มอย่างไรนั่นแหละครับเป็นวิธีการที่เริ่มฝึกให้เขารู้จักเห็นแก่ตัวหรือว่ารู้จักที่จะดึงดูดความสนใจจากบุคคลรอบข้างอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเติมเต็มให้เขามากๆมันจะเกิดเป็นนิสัยที่ไม่ดีติดตัวมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงคนคนหนึ่งให้เป็นคนคำว่าคนนะครับมันจะต้องมีอะไรประกอบได้หลากหลายมากมายตั้งแต่การที่จะเอาตัวเองรอดในสังคมเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนแล้วก็สร้างความยอมรับนับถือให้เราเองเนี่ยมีตัวตนที่อยู่ในสังคมเนี่ยครับมนุษย์ถ้าเกิดเราเลี้ยงคนให้เป็นมนุษย์หรือเลี้ยงคนให้เป็นคนคนคนนี้แหละครับจะช่วยสังคมจะช่วยโลกและจะยอมรับรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นมากมายเช่นเราเลี้ยงคนคนหนึ่งให้เครื่องมือเขาให้ความคิดเขาให้ทัศนคติให้มุมมองกับเขาในสิ่งที่ดีเขาเองนะครับก็จะรับข้อมูลรอบข้างที่มาเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นงานหรือเป็นชิ้นงานที่ออกมามีคุณภาพข้อมูลรอบข้างนั้นคือวัตถุดิบที่เขาได้มาผ่านกระบวนการประมวลผลในตัวของเขาแล้วเขาก็จะผลิตหรือประมวลผลออกมาเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปสู่เด็กซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีภูมิรู้ไม่มีความต้านทานหรือเอาแก่ใจตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นในชีวิตอนาคตของเขาเองเขาก็จะเอาแก่ใจตัวเองเหมือนที่เขาบอกว่าคุณลองสวมแว่นตาถ้าเกิดคุณใส่แว่นตาสีเหลืองภาพที่คุณเห็นข้างหน้ามันก็จะเป็นสีเหลืองถ้าเกิดคุณใส่แว่นตาสีเขียวภาพที่เห็นข้างหน้ามันก็คือสีเขียวนั่นแหละครับเรากำลังเอาแว่นตาอะไรใส่ให้เด็กใส่ให้บุคคลคนนั้นได้เป็นผู้ใช้เพราะงั้นในเมื่อถ้าเกิดเขาใส่แว่นตาที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเขาก็จะมองสิ่งอื่นไม่ดีไปด้วยแต่ถ้าเกิดเขาใส่แว่นตาที่ดีที่ใสที่ไม่ทำให้มุมมองหรือทัศนวิสัยของเขาผิดหรือเสียไปมันก็จะทำให้มุมมองของเขานะฮะมองอะไรแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีไปหมดเนี่ยครับวันนี้จึงมีอะไรที่เรามาแบ่งปันกันเรื่องการทำให้คนเป็นเด็กหรือการทำให้คนเป็นคนจากธีรพัฒน์นะครับเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ